้นะคะก็เป็นการรีวิวสกินแคร์อีกแล้วทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะคือว่าช่วงนี้ก็เริ่มได้ลองอะไรใหม่ๆนะคะคือเริ่มกลับมาดูแลตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือแทบจะไม่ได้ดูแลตัวเองเลยแล้วก็ช่วงนี้สามารถที่จะใช้นู่นนี่นั่นได้ก็เลยกลับมาลองนะคะก็จะมีสกินแคร์มารีวิวให้ดูกันบ่อยๆก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคิวของวันนี้เนี่ยเป็นสกินแคร์ที่คุณแม่ที่กำลังท้องหรือว่ากำลังให้นมลูกเนี่ยใช้ได้แน่นอนคือพอแอมใช้อ่ะแล้วรู้สึกเลยว่าทำไมเราไม่เจอกันเร็วกว่านี้เพราะว่าตอนที่แอมท้องแล้วก็ตอนที่ให้นมลูกเนี่ยคือโซมากจริงแล้วก็แบบไม่กล้าใช้ครีมอะไรเลยจริงๆคือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมลูกเนี่ยก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันนะคะบางคนนะคะก็จะมีสิวคือมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าจะท้องลูกชายหรือท้องลูกสาวเพราะว่ามันสามารถที่จะเป็นสิวขึ้นได้กันทุกคนนะคะก็บางคนก็มีสิวขึ้นที่หน้าขึ้นที่ตัวหน้าหมองขาหนีบดำช็อกโกแลตดำอะไรแบบนี้นะคะคือเป็นปัญหาผิวที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยหรือว่าบางคนก็อาจจะผิวใสอะไรก็คือแบบทำบุญด้วยอะไรมาคือโชคดีมากนะคะแต่ว่าส่วนตัวแอมก็มีปัญหาเหมือนกันตอนที่แอมท้องเนี่ยหน้าเราอะไม่เป็นสิวคือเหมือนกับพอฮอร์โมนขึ้นสูงหน้าที่แบบเป็นสิวฮอร์โมนก็ไม่เป็นสิวคือหน้าเรียบไปเลยแต่ว่ามีความหน้าหมองมากคือถ้าปกติถ้าแอมหน้าหมองอ่ะแอมก็จะใช้พวกแบบสกินแคร์ที่มีวิตามินซีหรืออะไรพวกเนี้ยช่วยทำให้หน้ามันไบรท์ขึ้นสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ว่าพอท้องเนี่ยก็คือกรดต่างๆเนี่ยก็คือไม่กล้าใช้เลยเพราะแอมรู้สึกว่าช่วงที่ท้องอ่ะหน้าเราระคายเคืองง่ายมากคือหน้าเรียบหน้าใสแต่หน้าระคายเคืองง่ายแบบรู้สึกได้ว่าโดนอะไรนิดหน่อยก็มีความแบบมันรู้สึกไม่ดีอ่ะมันรู้สึกแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวอีกนิดนึงจะต้องแพ้แน่ๆคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบหน้าผิวบอบบางมากแพ้ง่ายมากๆนะคะพอหน้าหมองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรที่ช่วยได้ก็เลยต้องใช้วิธีแต่งหน้าเอาอย่างเดียวหรือว่าไม่ออกสักบ้านเลยพวกสิวเนี่ยแอมก็มีเหมือนกันมันจะขึ้นตามช่วงหน้าอกช่วงอะไรอย่างเงี้ยสิวเป็นผื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ขึ้นไม่ได้เยอะเท่าไหร่เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังโชคดีแต่ว่าก็จะมีแม่ๆหลายคนที่แบบสิวขึ้นสิวปุกหนักมากแล้วก็ไม่กล้าใช้ครีมอะไรนะคะตอนนั้นแอมก็ไม่กล้าใช้คือรู้สึกว่าผิวระคายเคืองง่ายจนแบบไม่กล้าใช้อะไรก็ใช้แต่พวกมอยเจอไรเซอร์หรือว่าพวกแบบเฟสออยล์ที่มันช่วยให้ความชุ่มชื้นอย่างเดียวเลยแล้วหน้าก็หมองอยู่อย่างนั้นคือแบบน่าเกลียดมากอะสกินแคร์ที่มารีวิวในวันนี้คะเป็นยี่ห้อ V Please ค่ะคือแบรนด์นี้เนี่ยทำมาชูโรงมาเลยว่าสำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรแล้วก็คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไม่มีสารอันตรายต่างๆไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีน้ำหอมแบบไม่มีน้ำหอมจริงๆอ่ะทุกคนมาดูแพ็กเกจกันก่อนนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เนาะคือแบบแข็งแรงอ่ะแข็งแรงทนทานนะคะเปิดน้ำก็จะมีเป็นอย่างนี้แล้วก็กดออกมาตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถทาใต้ตาได้คือมันอ่อนโยนถึงขั้นที่แบบทารอบดวงตาได้เลยเพราะว่าครีมบางตัวที่แบบไม่โอเคอ่ะถ้าเราทารอบดวงตาแล้วเข้าตานิดนึงมันจะรู้สึกแสบคนแต่อันนี้ไม่แสบค่ะเนื้อครีมก็จะมีความเป็นครีมเจลๆแบบนี้เกลี่ยเราก็จะแบบซึมง่ายมากส่วนตัวแอมนะรู้สึกว่าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างให้ความชุ่มชื้นได้ดีคือไม่หนักไปแต่ว่าก็ไม่เบาไปแต่ซึมแบบซึมแล้วแห้งไปเลยอีกอย่างที่แอมรู้สึกแอมชอบนะคือว่าเนื้อครีมอ่ะมันมีความเป็นความลื่นๆมันเหมาะสำหรับการแต่งหน้าต่อมากๆเลยคือมันลื่นทุกคนมันจะไม่ใช่ความรู้สึกหนึบที่แบบว่าเอาลงผิวไปแล้วแบบผิวติดผิวอ่ะกลิ่นอ่ะคือไม่มีกลิ่นจนแบบแอมได้กลิ่นครีมอาบน้ำที่แอมอาบน้ำเมื่อกี้เลยอ่ะทีนี้เนี่ยทางแบรนด์ก็บอกว่าครีมตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ตัวเดียวได้เลยจบแบบเราไม่ต้องเสียเวลาทาครีมหลายๆตัวนะคะเพราะว่าคุณแม่นะคะที่ท้องแล้วก็ให้นมลูกอ่อนๆเนี่ยไม่มีเวลาแน่ๆอยู่แล้วคือตอนท้องอ่ะแอมมีเวลาเยอะมากแต่รู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยคือแบบอยากรีบๆทารีบๆจบไม่อยากอาบน้ำไม่อยากทำอะไรท้องครั้งเนี้ยเป็นท้องที่ขี้เกียจมากเลยขี้เกียจทำทุกอย่างเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าแอมได้ตัวนี้ตอนนั้นนะคงจะแบบแฮปปี้มากเพราะว่าแบบทาตัวเดียวก็คือจบเลยนี่แหละถึงได้บอกว่าทำไมเราเจอกันช้าคือเราเป็นแม่เนาะเวลาเราใช้หรือว่าเราอยากจะบำรุงตัวเองเนี่ยเราก็จะนึกถึงลูกก่อนเป็นอันดับแรกนะคะคือถ้าลูกไม่ได้รับผลกระทบอะไรเนี่ยก็คือเราก็จะสบายใจใช้ได้ใช่ไหมทุกคนคือครีมตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้แน่ๆคุณแม่ทาแล้วก็ไปสัมผัสผิวลูกน้อยก็ได้ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดผื่นไม่เป็นอะไรนะคะครีมตัวนี้เนี่ยแอมลองใช้มาประมาณ 5-6 วันได้แล้วนะคะคือแรกๆที่แอมได้มาแอมก็จะลองใช้ตัวนี้ตัวเดียวก่อน
ลองใช้ทั้งตัวเดียวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะก็รู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีรู้สึกว่าอ่อนโยนมากๆเพราะว่าไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์มันอ่อนโยนต่อผิวจริงๆนะคะซึมไวไม่รู้สึกรำคาญเหนอะหนะแต่ก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่บนผิวมีอยู่วันนึงที่แอมแบบพอกหนามากๆคล้ายๆแบบพวกสลีปปิ้งมาร์กเลยอะแล้วก็ตื่นมารู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันฟูนะคือมันหน้ามันไม่ได้มันแต่ว่าผิวมันแบบอิ่มๆฟูๆก็รู้สึกว่าโอเคมันใช้ได้ดีเลยกับครีมตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลามากๆสามารถพอกได้หนาๆเลยเพราะว่าเขาซึมเร็วมากตัวต่อไปเป็นกันแดดนะคะกันแดดตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อที่เป็นแบบมูสแล้วก็ให้ความกระจ่างใสบนหน้านิดนึงนะคะเนื้อมูสแต่ไม่มีกลิ่นอีกแล้วทุกคนแล้วก็เกลี่ยง่ายมากมันลื่นๆมันจะให้ความแบบหน้าสว่างขึ้นระดับนึงนะคะแต่พอแบบพอลงไปสักพักนึงเขาก็จะกลืนกับผิวนะคะคือแอมเคยใช้ครีมกันแดดแบบนี้มาหลายแบรนด์แล้วเวลาที่เขาทำเป็นครีมกันแดดเนื้อมูสอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะใส่กลิ่นใส่เป็นพวกกลิ่นวานิลาอะไรแบบเนี้ยคือแอมเป็นคนแพ้น้ำหอมถ้าเกิดว่าตอนไหนที่ผิวบอบบางอยู่อะใช้อะไรที่มีน้ำหอมแบบเนี้ยแอมจะใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายกับผิวเลยรู้สึกแบบกลัวไปหมดกลัวว่าจะแพ้นะคะแต่ว่านี้กลิ่นไม่มีเลยคือแบบไม่มีเลยจริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็ SPF ที่เอาให้มาเนี่ย50บวก PA 3บวกคือแบบให้มาเยอะมากๆคือไม่ว่ายังไงนะคะเราจะท้องเราจะให้นมลูกหรืออะไรก็ตามออกจากบ้านใช้ยังไงก็ต้องทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยแบรนด์เขาบอกว่าสามารถทาทับเมคอัพระหว่างวันได้แอมก็ยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวจะมาลองพร้อมทุกคนเลยตรงนี้แล้วกันเนาะเนียนแล้วอ่ะทุกคนมันทาทับเมคอัพได้จริงด้วยอ่ะเหมาะสำหรับวันที่แบบไปเจอแดดจัดๆนะคะหรือว่าไปทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะเพิ่มครีมกันแดดเข้าไปเนี่ยทาได้เลยอ่ะมันเนียนแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เมคอัพเป็นคราบแล้วก็ไม่ทำให้ดูหนาขึ้นนะคะคือขอบคุณวิวัฒนาการสมัยใหม่มากๆที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคุณแม่ที่กำลังท้องแล้วก็ให้นมลูกนะคะเพราะว่าแอมเชื่อว่ามีคุณแม่หลายๆคนที่มีความเชื่อว่าแบบท้องแล้วไม่สามารถที่จะใช้อะไรได้เพราะว่ากลัวส่งผลถึงลูกนะคะตอนนี้ใช้ได้นะคนใช้ได้แบบไม่เป็นอันตรายอะไรเลยนะคะเราเป็นแม่ที่ต้องนึกถึงลูกใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องนึกถึงสามีที่เขามองมาที่เราด้วยนะคะคือเราก็ยังต้องสวยแซ่บเพื่อให้ดูแบบดูหน้ามองดูไม่น่าเบื่อนะคะคือเราจะมาโทรมๆก็ไม่ได้ทุกคนคือสมัยนี้แล้วคุณแม่ต้องสวยแซ่บแล้วก็สตรองนะคะคุณแม่ที่ให้นมลูกอ่อนๆเนี่ยคือแน่นอนว่าแทบจะไม่ได้นอนอยู่แล้วคือใต้ตาดำคล้ำแล้วก็แบบผิวมันจะเหี่ยวนะทุกคนถ้าเกิดว่าเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็ต้องมีตัวช่วยดีๆเพื่อที่จะช่วยทำให้ผิวเราอะมีความแบบเต่งตึงกระชับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวเราในแบบที่โทรมๆให้มันแบบมีความแบบสดใสขึ้นนะคะแอมก็คิดว่า2ตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวแอมทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ทางแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางแบรนด์บอกว่ามีโปรโมชั่นอยู่นะคะมีโปรโมชั่นตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนเมษาปี62นี้นะคะอย่างแรกนะคะคือครีมกระปุกใหญ่อันนี้นะคะ30กรัมจากราคาปกติคือ 2,490 เหลือ899ทุกคนรีบไปตำกันนะคะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งนะคะก็คือ2อันนี้จากราคา 4,890 ตอนนี้ลดให้เหลือ 1,400 บาทได้ทั้ง2อย่างเลยรีวิววันนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับแม่ๆที่แบบทางตันมากๆหน้าก็หมองหน้าก็สิวแต่ก็ใช้ครีมอะไรก็ไม่ได้นะคะก็คิดว่าน่าจะช่วยให้ทุกคนมีทางสว่างขึ้นนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย